ยายคุณแม่ไม่ขัดขานคุณพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำคุณพ่อทูลขุนหลวงแล้วจึงแจ้งแก่แม่ลูกอยากตายเจ้าค่ะไอริสออกยาโกษาธิบดีขอแม่แพจีนคืนเช่นนี้เป็นอันว่าเรื่องราวรักใคร่ของเองจบแล้วใช่หรือไม่มีกระไรให้ข้ารับใช้เองอีกหรือไม่วะเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธเจ้าค่ะไม่มีแล้วพุทธเจ้าค่ะเอาต่อไปก็เรื่องของไออินไอริสเรียกว่ากระไรนะแม่พุตานเรียกขานว่าคลั่งรักพุทธเจ้าค่ะข้าจักเพิ่งเคยได้ไอ้ทองคำเองเคยคลั่งรักกับเมียเองหรือไม่สองสามวันแรกก็คลั่งรักเหมือนกันพุทธเจ้าค่ะสองสามปีต่อมาไม่คลั่งแล้วพุทธเจ้าค่ะแล้วลูกชายใหญ่ของเองพ่อทองดีพุทธเจ้าค่ะอายุเท่าใดแล้ว20ปีเต็มพุทธเจ้าค่ะเอามาทำงานด้วยกันหน่วยก้านมันดีอยู่พระเจ้าค่ะส่วนไอริสได้อย่างเสียอย่างนั่นเองเสียย่าแต่ได้เมียพุทธเจ้าค่ะคราวนี้แม่พุทธานคงพิขัดข้องที่จะเป็นเมียกลางเมืองของเองแล้วนะร้องจนตาบวมหยุดร้องไห้เถิดลูกลูกจวนจักได้แต่งงานกับคุ้มพินิษฐ์แล้วใหญ่เรื่องกลับตาลปัดอย่างดีเจ้าค่ะคุณแม่เอาเถิดลูกเรื่องแล้วไปแล้วรำพันไปคุณพินิษฐ์ของลูกก็ไม่กลับคืนคุณแม่รู้ว่าลูกรักคุณพินิษฐ์ใหญ่คุณแม่ไม่ขัดขานคุณพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำคุณพ่อทูลขุนหลวงแล้วจึงแจ้งแก่แม่ลูกอยากตายเจ้าค่ะลูกแม่คุณพี่ฤทธิ์แต่งงานวันนี้คนที่เข้าหอควรจะเป็นลูกลูกควรจะอยู่กับคุณพี่ฤทธิ์ลูกควรจะอยู่ตรงนั้นพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะ CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ